เป็นแรร์ไบค์ของประเทศไทยแล้วนะครับสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2วันนี้ผมมีรถมานำเสนอเหมือนเคยนะครับคือเจ้าคันนี้ดูคาติปานิกาเล่899หลายคนคงบอกว่าเอ๊ะทำไมผมดึงเอาเจ้าตัวปานิกาเล่มาทำคลิปอีกแล้วหรอถ้าเกิดใครที่ติดตามกันนะครับ YouTube Channel Dbig Bike บอกได้เลยว่าดูคาติปานิกาเล่เป็นรถที่ผมดึงออกมาทำคลิปบ่อยมากไม่ว่าจะเป็น899 959นะครับ1199 SR เลยว่ามีหมดจนทำให้บอกเอ๊ะบ่อยไปหรือเปล่านะครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้ผมอยากจะมาทำให้ทุกคนดูจริงๆเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นรถแปลกเป็นแรร์ไบค์ของประเทศไทยแล้วนะครับมาอยู่ที่ดีเจริญยนต์คันนี้นะครับเป็นดูคาติปานิกาเล่ซูเปอร์ไบค์ทีมลิมิเต็ดอีดิชั่นที่มี10คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่ถามว่าเอ๊ะมันมีความพิเศษยังไงในตัว Limited Edition นะครับทางดูคาติไทยแลนด์ได้ดึงเจ้าตัว899มาทำ Limited นะครับเพียงแค่10คันมาจำหน่ายนะครับซึ่งจุดแรกนะครับคือที่เห็นเตะตาที่สุดคือเรื่องชุดสีนะครับชุดสีเปลือกสีเปลือกลายเนี่ยจะเป็นลายพิเศษนะครับลายเดียวกันในสนามแข่งซึ่งเป็นลายที่ค่อนข้างเด่นและเตะตานะครับขนาดรถเดิมสแตนดาร์ดสีแดงที่ว่าสวยนะเจอแดงตัดขาวตัดดำออกไปมันดูแล้วยิ่งมีเสน่ห์เข้าไปใหญ่เลยจุดที่2นะครับคือเรื่องวินชิลสังเกตว่าชิลหน้าจะเป็นชิลโด่งนะครับเป็นชิลเหมือนชิลแต่งเลยแต่ตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับส่วนจุดต่อมาคือฝาถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันเป็นฝาดูคาติเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งสามารถเปิดออกไปได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจขันนะครับอารมณ์พวกรถสปอร์ตสายซิ่งนะครับต้องรีบเติมน้ำมันไม่อยากดึงกุญแจออกมาขันนะครับส่วนจุดอีกจุดนึงที่บอกได้ว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในตัวลิมิเต็ดคันนี้เลยนะครับคือท่อไอเสียถ้อยเสียระบบถ้อยเสียใช้ของ Acapovic นะครับเป็นไทเทเนียมฟูลซิสเต็มนะครับซึ่งตั้งแต่คอจดปลายเป็นไทเทเนียมนะครับของ Acapovic มายกยวงเลยแล้วก็กล่องแฟตเข้ากับท่อชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับตัวสแตนดาร์ดนะครับถ้าตัวสแตนดาร์ดเป็นท่อเดิมแต่ถ้าเป็นตัวสเปคประกอบไทยจะมีแถมเรื่องตัวท่อสลิปออนของเทอร์มิโอนี้มาให้นะครับแต่คันนี้เป็นฟูลซิสเต็มเลยในตัว Limited Edition นะครับนอกนั้นโดยรวมนะครับออปชันหลายๆอย่างก็คงยังเป็นพื้นฐานเดียวกับเจ้าตัวดูคาติปานิกาเล่899ธรรมดานะครับซึ่งในจุดนี้ผมขออนุญาตข้ามไปกันเพราะว่าทำมาหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเทคนิคก็สำหรับรายละเอียดข้อมูลเทคนิคลึกๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทั้งใต้คลิปแล้วก็ทางท้ายคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากดูในคลิปเก่าๆนะครับที่ผมพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวเสน่ห์และเครื่องยนต์ของดูคาติปานิกาเล่นะครับไม่ว่าจะเป็น899 959เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้เผื่อใครจะอยากดูนะครับแล้วมาดูกันต่อคันนี้นะครับนอกจากความพิเศษที่ว่าเป็นลิมิเต็ด10คันในประเทศไทยแล้วยังมีจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าต่อให้ไม่ลิมิเต็ดก็ถือว่าเป็นความพิเศษจริงรถคันนี้วิ่งแค่700กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งพูดได้เลยว่าเป็นรถที่ผมไม่กล้ามาขี่เลยไม่กล้าไปลองไม่กล้าไปขี่นะครับเพราะรถมันใหม่จริงๆใหม่ไม่ว่าจะเป็นประกับแฮนด์ปอกแฮนด์นะครับชุดโซ่สเตอร์ใหม่จะน่าใจหายเพราะมัน700กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพราะว่าดอกยางเพราะว่าถ้าดูเทียบกับรถใหม่นี่มีแค่ดอกยางตรงกลางที่มันสึกเพราะว่าวิ่งไป700โลเท่านั้นเองนะครับซึ่งใหม่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่รถแบบนี้จะมาอยู่ที่ดีเจริญยนต์นะครับโอเคก็วันนี้คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดข้อมูลเทคนิคอะไรมากพามาชมคันนี้แล้วกันว่ามันแปลกยังไงนะครับโอเคสำหรับท่านใดนะครับที่หารถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูที่ดีเจริญยนต์ได้นะครับสามารถดูราคารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.comหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ